วันนี้นั้นถือว่าเป็นวันที่ประสบความสำเร็จในการเปิดศูนย์ไทยนิวซีแลนด์เซ็นเตอร์ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากสถานทูตไทยประจำนิวซีแลนด์แล้วก็โชคดีครับได้รับความสนับสนุนจากท่านทูตทาฮาก็เป็นท่านทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปร่วมกิจกรรมการศึกษากับประเทศนิวซีแลนด์โดยผ่านมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ยูซีออฟเทคโนโลยีแห่งนี้เนี่ยโดยการส่งอาจารย์ไปฝึกอบรมภาษาฝึกอบรมด้านการบริหารการจัดการช่วยฝึกอบรมอาจารย์เรามาสอนนักศึกษาเราทั้ง2มหาวิทยาลัยนะเห็นพ้องว่าเรามีความจริงใจที่จะเปิดศูนย์แห่งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์มาเปิดศูนย์นอกประเทศและศูนย์ไทยนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นเริ่มต้นการเรียนภาษาในประเทศไทยที่ได้มาตรฐานเราจะขยายผลเปิดการเรียนการสอนที่เป็นเครดิตทรานสเฟอร์หรือการสะสมหน่วยกิตทำหลักสูตรร่วมกันแล้วเรียนที่2ประเทศทำให้นักศึกษาหรือคนไทยทุกคนเนี่ยเข้าถึงในการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์โดยผ่านศูนย์แห่งนี้นะครับศูนย์แห่งนี้เนี่ยจะกระจายขยายตัวไปเป็นความร่วมมือของราชมงคลทั้ง9ที่ในอนาคตวันนี้ศูนย์ไทยนิวซีแลนด์เซ็นเตอร์เนี่ยนะคะก็จะเป็นศูนย์ที่พัฒนาทักษะทางด้านของภาษาอังกฤษให้กับประชาชนทั่วไปนักศึกษาแล้วก็บุคลากรที่สนใจวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่พัฒนาทักษะทางด้านของภาษาอังกฤษเราจะเน้นว่าศูนย์นี้จะเป็นศูนย์ทางด้านของการอบรมการแลกเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งการยกระดับการศึกษานะให้กับบุคลากรหรือทรัพยากรของมนุษย์ของทั้งประเทศมองต่อไปก็คือในระดับฮับอาเซียนเราจะมีหลักสูตรภาษาอังกฤษนะอยู่ใน3ระดับด้วยกันพรีอินเทอร์มีเดียนะฮะอินเทอร์มีเดียแล้วก็อัปเปอร์อินเทอร์มีเดียบรรยากาศการเรียนการสอนเนี่ยมีผู้สอนจากสัญชาติชาวนิวซีแลนด์แล้วผู้ที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเป็นแบบนิวซีแลนด์นอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็จะยกระดับการจัดการศึกษาให้สามารถแข่งขันกับอีกหลายๆประเทศได้แล้วก็มองเผื่อไปในระดับภูมิภาคของเราด้วยค่ะIt's a huge privilege for me and I'm so delighted to be here for the opening of the Thailand New Zealand Centre. The Thai New Zealand Centre has been the culmination of many years work between RMUTT and Auckland University of Technology and I believe it's going to add a great new chapter to our relationship because what it'll allow is for Thai students to come and experience New Zealand's excellent level education, both in English but both in terms of how we operate as a future skills-based education system. But Thai students will be able to come and study in Bangkok, do these courses, experience our education system without having to travel all the way to New Zealand. And so in that way, I think education as a key part of the ties between our two countries will only grow and become richer. And already we have nearly 4,000 students from Thailand going to New Zealand every year to study. And now we hope we'll have several hundred, if not thousands of students in Thailand being able to stay here in Bangkok, learn English from a very high quality, very, very well structured learning environment, but also experience our attitude to life, New Zealand's future-focused, skills-based education system, which is currently ranked number one in the world for English language speaking. So it's an absolutely brilliant, brilliant development in our relationship. And I think what the Thai New Zealand Centre allows us to do is more Thai students to come and learn New Zealand, learn from New Zealand teachers, learn about our education system, and hopefully we can see more and more friends of New Zealand and Thailand growing from this system. So it's a fantastic day and I'm very pleased to be here.แสดงความยินดีด้วยนะครับกับทางอาหมุดที่ได้เริ่มกระบวนการการศึกษาที่จะมีผลต่อบุคลากรของไทยดังด้านการศึกษาอย่างมากโดยเฉพาะมีการเปิดโอกาสให้กับพี่น้องชาวไทยเนี่ยเข้ามาศึกษาระบบมาตรฐานค่อนข้างล้ำหน้าของการศึกษาของนิวซีแลนด์การแลกเปลี่ยนทางนวัตกรรมในรูปแบบสมัยใหม่ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงผมอยู่ที่นั่นก็ได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสกับทางนิวซีแลนด์ทางด้านการศึกษาก็เห็นชัดเจนเขามีความก้าวหน้าและเราก็สามารถจะร่วมมือกับเขาได้ประโยชน์กับฝ่ายไทยมากและผมเชื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าคนไทยนักเรียนไทยในทุกๆระดับด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะในระดับของอุดมศึกษาอย่างเดียวสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากวิธีการหรือแนวทางการศึกษาในรูปแบบใหม่นี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ราชมูลธัญบุรีเนี่ยมีความก้าวหน้ามากนะครับในการที่จะดึงเอาสถาบันการศึกษาระดับโลกเนี่ยนะครับเข้ามาสร้างความร่วมมือกันนะครับถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นโดยการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษก่อนแต่นั่นก็หมายความว่าจะมีการต่อยอดต่อไปเรื่อยๆเนื่องจากประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเขามีพื้นฐานเศรษฐกิจแบบเหมือนคล้ายกับเราคือเป็นเกษตรกรรมมีเรื่องของการใช้ภาษาที่ค่อนข้างจะดีเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเพราะที่นี่เป็นศูนย์กลางระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ต่อไปเนี่ยเรื่องอื่นๆที่นอกจากการศึกษามันจะเป็นการข้อมือที่ขยายวงกว้างออกไปในอนาคตตัวผมเองเนี่ยก็เป็นศิษย์เก่าที่นิวซีแลนด์ก็มีความทรงจำดีๆกับนิวซีแลนด์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในห้องเรียนหรือว่านอกห้องเรียนการที่จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมแล้วก็การใช้ชีวิตกับธรรมชาติกับความรักที่มีต่อสิ่งแวดล้อมวันนี้ได้รับเชิญมาแล้วก็ได้พูดคุยกับท่านทูตทาฮาแมคเฟอร์สันท่านคณบดีแล้วก็ professor ที่มาจากมหาวิทยาลัยเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามองลึกมากกว่าเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเขามองไปถึงเรื่องการร่วมมือกันระหว่าง2สถาบันการศึกษาชั้นนำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ digital disruption เรื่องของ augmented reality artificial intelligence เรื่องเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันกว้างมากแต่เนื่องจากว่าไทยกับนิวซีแลนด์เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของการเกษตรสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไทยมีโอกาสเรียนรู้จากประเทศนิวซีแลนด์เยอะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องประสานงานกันระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลอย่างเดียวเอกชนกับเอกชนประชาชนกับประชาชนแล้วก็เด็กกับเด็กว่านี่แหละมันจะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะมี knowledge transfer หรือว่ามีความซึมซับกันระหว่างทั้ง2ประเทศได้